ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากที่เราแช่นมแล้ว15นาทีนำขึ้นมาเสด็จเอานมออกนานาจะใส่กระเทียมติดกลีบลงไปปกติเขาจะใช้ไทม์สดแต่ว่าปัจจุบันหาไทม์สดค่อนข้างยากแล้วราคาสูงใช้ไทม์แห้งก็ไม่แพ้กันโรสแมรี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้พริกไทยดำป่นและอันนี้นานาใส่ฟิล์มถนอมอาหารไว้เป็นเหล้าบรันดีสำหรับหมักนะคะเป็นเหล้าบรันดีกับเหล้าบรันดีเชอรี่จากนั้นหมักส่วนผสมไว้ถ้าคุณมีเวลา15นาทีสบายๆเลยเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะนะคะไฟกลางห้ามแรงจัดใช้กระทะที่เป็นมีสารเทฟลอนเคลือบเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของคุณง่ายยิ่งขึ้นเราจะทำขั้นตอนนี้คือผัดตับของเราพอสุกหลังจากพอสุกเสร็จแล้วเราจะเอาตับของเราไปปั่นเราค่อยเอามาเทใส่ถิ่นที่เราเตรียมไว้ค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวนานาใส่ตับของเราลงไปในกระทะเราจะพลิกตับของเราบ่อยหน่อยเราอยากให้เขาสุกแต่ไม่ได้สุกจนแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงต้องการสีชมพูนิดๆข้างในเพื่อที่เวลาปั่นออกมาเสร็จแล้วตับของเราจะยังนุ่มค่ะใส่ตับลงไปแล้วเราใส่หอมใหญ่สับละเอียดตามลงไปถ้าคุณผู้ชมอยากผัดหอมก่อนได้ไม่มีปัญหาแต่วันนี้นานาสับหอมใหญ่ของเราละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นใส่ลงไปด้วยกันได้เลยจากนั้นเราจะใส่พวกเครื่องต่างๆของเราลงไปวันนี้เรามีใบกระวานนานาใส่ใบกระวานไป1ใบใบกระวานเนี่ยไม่ควรเอาลงไปปั่นในโถบดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากใส่ใบกระวานแล้วก่อนที่จะปั่นเราต้องยกใบกระวานออกก่อนนะคะกระเทียมสับใส่ลงไปอันนี้เคล็ดลับส่วนตัวเลยบอกคุณผู้ชมนานาใส่นัทเมกลงไปนิดนึงค่ะนัทเมกเนี่ยจะเป็นเครื่องเทศที่ใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้ตับบดของเรามีกลิ่นหอมหอมขึ้นมาพอตับเริ่มสุกทุกอย่างในกระทะก็สุกพอดีพลิกเขาให้ทั่วเพราะเราไม่ต้องการให้ตับของเราเกรียมแต่เราต้องการให้เขาสุกนุ่มหอมมากเลยอ่ะเวลาปรุงรสพริกไทยใส่ได้แต่อย่าลืมว่าหลังจากที่เคี่ยวบนกระทะแล้วรสชาติเขาจะจัดยิ่งขึ้นเราต้องการตับของเราที่สุก 80% เราจะเอาตับชิ้นที่ได้เนี่ยนะคะใส่โถปั่นไว้รอเลยเนี่ยแบบนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือข้างในยังชมพูแบบนี้อยู่เพราะว่าเขาจะยังมีความร้อนสะสมอยู่ในเนื้อตับแล้วตับที่ได้จะไม่กระด้างค่ะจากนั้นหลังจากนี้ในกระทะจะเป็นของวิเศษละคุณผู้ชมสำหรับนานาแนะนำให้คุณทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นความเข้มข้นที่เกิดขึ้นกลิ่นแบบนี้จะทำให้ตับบดของเรามีกลิ่นหอมเติมครีมลงไปตรงนี้แล้วใช้ตะหลิวของคุณเนี่ยนะคะขูดภาชนะออกมาครีมสีขาวๆเปลี่ยนสีกลายเป็นสีแบบนี้แล้วเขาก็มีกลิ่นหอมลอยขึ้นมาด้วยค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ขูดส่วนผสมตรงนี้ใส่ลงไปในโถปั่นด้วยกันใส่ลงไปเสร็จแล้วตับของคุณจะอร่อยนุ่มมากจากนั้นนะคะเติมเนยสดชนิดเค็มลงไปเนยเนี่ยจะเป็นตัวช่วยค่ะเหมือนครีมเลยใส่ลงไปเสร็จแล้วตับของเราเนี่ยนะคะจะมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วปั่นหลังจากเราปั่นส่วนผสมของเราจนเนียนแล้วคุณจะเห็นว่าเนื้อตับบดของเราเนี่ยเนียนแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องชิมเขาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ปรุงเกลือเลยอย่าลืมว่าส่วนผสมตรงนี้ยังอุ่นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเย็นลงรสชาติจะจัดขึ้นอีกยังไงเวลาปรุงเกลือขยับให้อ่อนลงกว่าที่ต้องการ1ระดับนะเราจะได้เนื้อตับบดแบบนี้ถ้าอยากได้ละเอียดกว่านี้กรองได้แต่ส่วนตัวแบบไหนก็อร่อยเพราะรสชาติมันดีมากอยู่แล้วหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าหน้าเขาไม่เรียบแล้วก็ข้างล่างเขายังมีฟองอากาศอยู่วิธีการทำง่ายๆแท็บบนมือแบบนี้จากนั้นหน้ายังไม่เรียบอีกสิ่งที่ต้องทำคือเอาหลังช้อนเกลี่ยแบบนี้เวลาตามร้านเขาก็จะมีชั้นไขมันขาวๆหรือเหลืองอ่อนๆอยู่ข้างบนเจ้าชั้นไขมันนี่คือเนยค่ะคุณผู้ชมเขาจะเอาเนยเนี่ยเทลงไปข้างบนหน้าเขาแล้วบางร้านเนี่ยนะคะก็นิยมที่จะใส่พริกไทยอ่อนหรือใส่ใบเบลีฟลงไปข้างบน
จากนั้นนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานอ่ะถ้วยนี้เป็นเบลีฟอย่างเดียวถ้วยนี้นานาใส่พริกไทยอ่อนลงไปด้วยข้างบนเวลาเคี้ยวเข้าไปเจอพริกไทยอ่อนข้างบนมันอร่อยมากเลยนะเพราะมันได้เคี้ยวๆแล้วมันก็มีกลิ่นหอมๆ ออกมาด้วยเลือกเบลีฟใบสวยๆชั้นเนยตรงนี้จะเป็นชั้นที่ทำให้อากาศไม่ลงไปในตับบดของเราทำให้ตับบดของเราสียังสวยรสชาติยังอร่อยตับบดส่วนมากก็จะเสิร์ฟคู่กับขนมปังปิ้งกรอบๆขนมปังสูตรไหนก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยค่ะอันนี้คือตับบดของเราที่แช่เย็นไว้จนกระทั่งเซตแล้วเดี๋ยวนานาตักให้ดูว่าเนื้อตับบดของเราเป็นยังไงบ้างเวลารับประทานเขาก็จะตักขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาก็จะป้ายบนขนมปังคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยจะมีอมชมพูนิดนึงนี่เป็นตัวบอกเลยล่ะว่าตับบดของเรานุ่มแล้วก็หอมมากแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่รับรองความอร่อยว่าอร่อยเด็ดไม่แพ้ตับบดแน่นอนจ้ะเสร็จแล้วก็หมูสุกยังสัก2ไม้ก่อนโอ้โหกลิ่น2ไม้ค่ะน้ำยำแซ่บที่มีส่วนผสมของวาซาบิคลุกค่ะคุณผู้ชมค่ะคลุกค่ะin between ค่ะเรียนใส่ตรงกลางค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมค่ะตอนเรียนเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ๆอยู่กัน2คนอุปกรณ์ในการทำครัวของเรียนหม้อเล็กหม้อน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะพอมีลูกเต้าเพิ่มทันแล้วคุณผู้ชมค่ะอุปกรณ์ก็ต้องขยายขึ้นแล้ววันนี้มีเพื่อนฝูงมาทานอีกตายคุณผู้ชมค่ะอุปกรณ์ของเรียนก็ต้องขยายใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์งานครัวนั้นจำเป็นต้องมีหลายขนาดเพื่อรองรับความต้องการของคนและจำนวนของคนที่รับประทานอาหารค่ะวันนี้เรียนมีเคล็ดลับมาบอกคุณผู้ชมค่ะการเลือกใช้ภาชนะสำหรับการทำอาหารในวันนี้เมื่อรับประทานเพียงแค่2คน4คนหรือมากกว่า6คนเรียนก็ไม่หวั่นค่ะเพราะเรียนมีอุปกรณ์ครบเป็นชุดค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรียนมีตำรับมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเหมาะกับภาชนะที่ใช้เลยค่ะต้มซุปไก่แบบอิสลามค่ะเคล็ดลับการทำซุปไก่แบบอิสลามวันนี้อาจารย์เลือกใช้หม้อหุงต้ม Happy Buddy ขนาด22เซนติเมตรใส่น้ำซุปลงในหม้อหุงต้มนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ใบกระวานและปีกไก่บนต้มจนกระทั่งเดือดใส่มันฝรั่งมะเขือเทศและหอมใหญ่เคี่ยวจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยพริกขี้หนูแดงบูบน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันปิดไฟตักซุปไก่แบบอิสลามใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักขึ้นช่ายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสำหรับการทำซุปด้วยหม้อหุงต้ม Happy Buddy ขนาด22เซนติเมตรจะสามารถรับประทานได้ถึง6คนแต่ถ้าจำนวนน้อยไม่เกิน4คนขอแนะนำหม้อขนาด20เซนติเมตรหรือถ้าหากอยู่กันแค่2คนแนะนำหม้อแบบประหยัดขนาด16เซนติเมตรสำหรับ2คนซื้อยกชุดราคาถูกพิเศษนะคะเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวก็เก็บไว้สำหรับใช้ในแต่ละโอกาสได้เลยค่ะหม้อหุงต้ม Happy Buddyผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUA 304แข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนหูหม้อและด้ามจับวัสดุเบเกอไลท์จับไม่ร้อนมือนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ